สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการปอกเปลือกข่าวกับผมอรชุนรินทรวิทูลนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในช่วงที่ผ่านมาอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นรวมถึงบทบาทต่อการเมืองไทยมีหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ในช่วงวันนี้วันสองวันนี้นะครับก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่คอการเมืองจับตามองไปที่การทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าหลังจากนี้ไปหลังจากที่ไต่สวนทั้งพยานฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นขัดต่อมาตรา68หรือไม่หรือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่นี่นะครับก็คือรอฟังคำวินิจฉัยของศาลแล้วก็จะมีผลต่อการเมืองไทยอย่างไรหลังจากนี้นะครับวันนี้เราร่วมพูดคุยกับนักวิชาการ3ท่านที่จะมาให้มุมมองท่านแรกรองศาสตราจารย์วรรณธรรมกาญจนสุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านหนึ่งอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์นักวิชาการอิสระด้านกฎหมายและดร.ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์นะฮะสวัสดี3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะก็ร่วมกันส่ง SMS มาพูดคุยแสดงความเห็นได้นะครับประเด็นวันนี้ก็คือเราว่ากันด้วยทิศทางการเมืองไทยนะฮะอาจจะอยู่ในภายใต้หลายแล้วแต่คนจะเรียกอยู่ในมือของศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าอยู่ในพ่วงคำนึงถึงอะไรก็แล้วแต่นะ4108111นะครับก็สำหรับภาพรวม2วันเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์วีรพัฒน์เนี่ยฉายให้เห็นก่อนนะฮะว่าวันแรกวันที่2ว่าอาจารย์นี่ไปฟังเกาะติดมากอยู่ในห้องเลยป่ะครับอยู่ในห้องด้วยแต่บางทีก็ต้องออกมาข้างนอกเพราะว่านั่งนั่งก็ต้องนั่งเรียบร้อยมากนะครับในห้องนะครับเป็นไงครับอาจารย์ผมคิดว่าทั้ง2วันเนี่ยก็มีทั้งความตึงเครียดนะครับในแง่ของเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็มีทั้งการยิงวลีเด็ดๆจากท่านประธานศาลนะครับโดยเฉพาะท่านประธานศาลที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยไม่ง่วงกันนะครับได้ตื่นตัวตลอดเวลาคือ2วันที่ผ่านมาเนี่ยศาลกำหนดประเด็นพิจารณาทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือเป็นประเด็นที่บอกว่าศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาคดีนี้หรือไม่พูดง่ายๆก็คือที่ฟ้องมาเนี่ยฟ้องถูกไหมเข้าลักษณะของการขั้นตอนหรือเปล่าอัยการหรือเปล่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่วันแรกถูกพูดถึงน้อยมากแทบจะไม่มีใครพูดถึงเลยแล้วก็มีการมาแตะในส่วนของพยานในวันที่2นะครับข้อที่2ก็คือศาลตั้งประเด็นว่ามาตรา291เนี่ยแก้ได้เฉพาะรายมาตราหรือไปแก้1มาตราแล้วนำไปสู่การแก้ไขทั้งฉบับได้หรือเปล่าครับประเด็นที่3เนี่ยก็คือประเด็นที่ว่าถ้าสมมุติว่าแก้ไม่ได้นะครับแก้ทั้งฉบับไม่ได้เนี่ยมันไปเข้าลักษณะของการล้มล้างการปกครองตามมาตรา68หรือเปล่าส่วนประเด็นสุดท้ายคือถ้าสมมติว่าแก้ไม่ได้และเข้า68ล้มล้างปกครองแล้วเนี่ยจะต้องนำไปสู่การยุบพรรคตัดสิทธิ์ใครหรือไม่หรือแค่สั่งให้หยุดการกระทำเฉยๆนี่คือภาพรวม4ประเด็นคราวนี้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยวิธีการที่เขาใช้ในศาลเนี่ยนะครับก็คือวันแรกเนี่ยฝ่ายผู้ร้องก็คือฝ่ายสว.ฝ่ายพันธมิตรฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับฝ่ายคุณประวรก็จะมาพูดในสิ่งที่มันมีเพิ่มเติมที่อยากจะเน้นเพิ่มเติมจากเอกสารที่ส่งให้ศาลไปแล้วนะครับแล้วก็จะให้เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับเป็นพรรคเพื่อไทยฝ่ายครม.ฝ่ายรัฐสภาประธานรัฐสภาเนี่ยได้มีโอกาสซักถามมันก็เลยทำให้มีรายงานว่าบรรยากาศคล้ายๆกับการซักฟอกถามมาตอบไปถูกต้องแล้วก็จะมีศาลเป็นผู้ควบคุมการเจรจาความจริงศาลท่านถามน้อยมากแต่คำถามที่ศาลถามมาสำคัญทุกข้อเลยนะครับเพราะมันจะทำให้เราเห็นว่าศาลท่านคิดอะไรอยู่ในใจท่านให้ความสำคัญกับประเด็นไหนส่วนวันนี้ก็สลับกันวันนี้ก็เป็นพยานฝ่ายผู้ถูกร้องนะครับฝ่ายประธานสมศักดิ์นะครับฝ่ายพรรคเพื่อไทยฝ่ายครม.นะครับฝ่ายพรรคที่ถูกเรียกเข้ามาพรรคชาติไทยพัฒนาก็จะมาเป็นพยานนะครับอธิบายแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางฝ่ายตรงข้ามให้ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์นะครับให้ฝ่ายสวเนี่ยได้สักถามกันประเด็นที่เขาสักถามเดี๋ยวผมสรุปโดยจำนวนมันสั้นละกันนะครับคือมันมีประเด็นค่อนข้างจะเยอะมากแล้วผมส่วนตัวมองว่าหากคดีนี้เป็นคดีที่มีความสำคัญมากนะครับอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองก็ได้เป็นที่ถกเถียงเป็นที่สนใจแถมมีผู้ร้องตั้ง5ฝ่ายผู้ถูกร้องตั้ง6ฝ่ายนะครับทำไมศาลถึงกำหนดเวลาในการที่จะมาไต่สวนพยานเนี่ยค่อนข้างจำกัดคือ2วันขนาดคดีธรรมดาคดีแพ่งคดีอาญามีโจทก์จำเลยคนเดียวนี่นะครับอาจจะนานกว่านี้ก็ได้ซะด้วยซ้ำนะครับท่านผมก็คิดว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจถ้าเราจะเรียนรู้อะไรจากการไต่สวน2วันนี้ก็คือเรื่องระยะเวลาคราวนี้เรื่องเนื้อหารายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยคือฝ่ายผู้ร้องเนี่ยเขาพยายามจะเน้นเป็นประเด็นที่ว่าการแก้ไขเนี่ยมันผิดเจตนารมณ์ผิดหลักการที่คุณไปแก้แล้วมันนำไปสู่ได้มาทั้งฉบับนะครับฝ่ายของผู้ถูกร้องก็จะบอกว่าคุณเนี่ยเข้าใจผิดที่บอกว่าได้ทั้งฉบับเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตเพราะวันนี้เนี่ยเราแก้มาตราเดียวได้แก้2มาตราแต่ว่าได้หมวดใหม่ขึ้นมานะครับส่วนสสร.เขาจะไปร่างใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตจะไปแตะมาตราไหนก็เรื่องของอันนั้นก็เรื่องของเขาสสร.จะร่างเสร็จแล้วหรือไม่แล้วร่างเสร็จแล้วจะได้มาใช้หรือไม่เนี่ย
ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ต้องปล่อยโอกาสให้สสร.ก็ดำเนินการต่อไปสสร.ร่างออกมาอาจจะเหมือนกับ2550คล้ายๆกันก็เป็นไปได้นะครับนั่นคือเรื่องของ291มาตรา68เนี่ยก็จะเขาก็จะเถียงกันว่าเอ๊ะแล้วการกระทำเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือยังหรือมันหรือเป็นการคาดคะเนว่ามันน่าจะต้องเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอันนี้เท่าที่ฟังมา2วันนี้นะครับนี่น่าจะเป็นจุดอ่อนของฝ่ายผู้ร้องคือฝ่ายสว.ฝ่ายพันธมิตรฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเพราะว่ามักจะถูกถามว่าการกระทำคืออะไรคุณจะไปล้มล้างปกครองเนี่ยมันล้มล้างอย่างไรมันเกิดขึ้นหรือยังวันนี้ใช่ไหมครับคือต้องการให้เห็นภาพให้มันชัดและทางฝ่ายของผู้ร้องเองเช่นพลเอกสมเจตบุญถนอมเนี่ยวันแรกแกก็หลุดคำสำคัญออกมาแกบอกว่าแกคาดการแกคาดกันเองแกเห็นคนถือถังน้ำมันมาหน้าบ้านแสดงว่าจะต้องเผาบ้านแน่นอนแต่แกก็ยอมรับนะครับว่ามันยังไม่เกิดขึ้นว่าเป็นการคาดกันเองวันนี้วันที่2ท่านเดิมพลเอกสมเจตบุญถนอมก็หลุดคำสำคัญออกมาว่าเป็นการจินตนาการแต่จินตนาการเพื่อรักษาประโยชน์ประเทศชาติเหมือนกับฝ่ายผู้ถูกร้องนี่เขาเล็งเห็นผลอย่างนั้นหรือเปล่าครับฝ่ายผู้ร้องเขาเล็งว่ามันจะเกิดขึ้นนะฮะผู้ร้องนะฮะฝ่ายผู้ถูกร้องก็บอกว่ามันยังไม่เกิดขึ้นซะหน่อยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ศาลคงต้องคิดดีๆว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือยังนะครับคราวนี้มาดูจุดอ่อนของฝ่ายผู้ถูกร้องบ้างก็คือฝ่ายพรรคเพื่อไทยฝ่ายรัฐสภาเนี่ยสิ่งที่ถูกจี้มากนะครับ2วันที่ผ่านมาก็คือคุณเป็นใครที่โอนอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไปให้สสร.แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่เป็นตัวตัดสินชี้ขาดผมคิดว่าสสร.เนี่ยศาลคงยอมรับระดับหนึ่งว่ามันตั้งได้แต่ตั้งมาแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรที่มันน่าเป็นห่วงหรือเปล่าเช่นไม่ใช่ต้องเช่นแหละครับก็ประเด็นสำคัญที่สุดคือประเด็นท่านประธานสมศักดิ์นะครับบอกว่าพอสสร.ตั้งมาแล้วเนี่ยนะครับร่างเสร็จแล้วเนี่ยให้ประธานสมศักดิ์ดูก่อนพิจารณาว่าจะส่งให้สภาเป็นคนดูหรือไม่คำว่าดูก่อนเนี่ยคือดูแค่3เรื่องนะครับว่าไปเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเปล่าไปแต่ต้องหมวดพระมหากษัตริย์หรือเปล่าไปเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐหรือไม่โดยหลักการเนี่ยพอท่านประธานสมศักดิ์ดูเสร็จปุ๊บบอกว่าไม่มีปัญหาส่งต่อไปลงประชามติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดบอกมีปัญหาก็ให้รัฐสภา650ท่านได้มีใจร่วมกันตรงนี้เป็นจุดที่ถูกจี้จุดมากแล้วผมสังเกตนะครับว่าเป็นจุดที่ศาลเองหลายท่านนะครับตุลาการหลายท่านก็พยายามจะถามว่าแล้วทำอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายสบายใจในเรื่องนี้ทางฝ่ายประธานสมศักดิ์ก็พยายามจะแก้ปัญหาโดยการบอกว่าท่านจะไม่ใช้ดุลพินิจคนเดียวท่านจะตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเป็นกลางที่ยินดีเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับฝ่ายตรงข้ามก็บอกเขาก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีเพราะไม่รู้ว่าท่านจะไปตั้งใครอะไรมาแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจคือศาลเนี่ยพยายามจะถามว่าแล้วมาช่วยกันคิดหน่อยได้ไหมว่าทำอย่างไรศาลถามไม่ใช่แค่นั้นนะครับถามไกลถึงขั้นที่ว่าแล้วถ้าสมมติคิดได้แล้วเนี่ยมันมีวิธีอะไรตอนนี้ที่ค้างอยู่วาระ2กำลังจะเป็นวาระ3เนี่ยที่เราอาจจะเอากระบวนการตรงนี้ที่ทำให้มันเกิดความสบายใจแก่ทุกฝ่ายได้แสดงว่าวันนี้เนี่ยศาลไม่ได้มองแค่ข้อกฎหมายอย่างเดียวนะครับศาลมองไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยหาทางออกให้ด้วยให้ผมฟังจากเนื้อเสียงของคำถามนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันไม่จบนะครับ2วันไต่สวนเนี่ยทั้ง2ฝ่ายต้องทำเอกสารเข้ามาก็เรียกว่าแถลงปิดคดีพูดง่ายๆคือหมัดเด็ดๆตอนสุดท้ายที่จะปิดคดีเป็นเอกสารถ้อยคำเนี่ยหรือจะแถลงด้วยวาจาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ทำเป็นเอกสารเข้ามาเนี่ยฝ่ายรัฐบาลต้องตอบให้ได้นะครับฝ่ายพรรคเพื่อไทยฝ่ายสภาต้องตอบให้ได้ว่าไอ้ที่ศาลท่านถามเนี่ยเราจะมีวิธีคลายกังวลอย่างไรซึ่งเดี๋ยวท้ายรายการผมอาจจะเสนอเป็นข้อเสนอแนะละกันนะครับอาจารย์วรรณธรรมครับฟังศาลดูเนี่ยไม่ได้พิจารณาบนบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป๊ะตามหลักนิติศาสตร์แต่ว่าอย่างท่านอาจารย์ที่อาจารย์บอกมาก็คือว่าพยายามที่จะให้เสนอทางออกอันนี้ก็คือใช้เป็นหลักรัฐศาสตร์อาจารย์มองอย่างนี้ไหมครับก็ไปได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าศาลท่านก็คงให้โอกาสได้เรียนรู้กันนะครับคดีนี้อาจจะเป็นคดีประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่ามันเป็นการเรียนรู้กันเรื่องของการใช้อำนาจนะครับว่าจริงแล้ววันนี้ที่เป็นตัวแสดงสำคัญคือศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็แสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามอธิบายว่ามีการตรวจสอบทวงดุลไหมมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับส่วนผลของการตรวจสอบทวงดุลนั้นจะถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็คือดุลพินิจของศาลนะครับถึงแม้ว่าในรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยมันมีการตีความที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกท่านทั้งหลายครับว่ากระบวนการของประชาธิปไตยอย่างหนึ่งคือการตรวจสอบทวงดุลกันนะครับวันนี้ตัวละครสำคัญคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญถ้าทุกฝ่ายทำตามรัฐธรรมนูญนะครับเราถือว่าก็ต้องมาดูกันนะครับว่าได้แสดงศักยภาพตามบทบาทนั้นชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับอาจจะเป็นข้อจำกัดด้านเวลา2วันเนี่ยนะฮะมีผู้ร้องตั้ง 5-6 รายแต่ใช้เวลา2วันแต่ถ้าเรามองดูเนื้อหาอาจจะซ้ำซ้อนกันนะครับศาลก็อาจจะอนุโลมว่าเอาไว้คราวเดียวกันและก็อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับก็อาจจะรวบรัดได้ไม่มากก็น้อยแต่ถ้ามันยังไม่เพียงพอก
ก็ขึ้นอยู่กับผู้ร้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะขอให้มีการต่อมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นกับดุลพินิจของศาลเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นสำคัญอย่างนี้ครับผมคิดว่าวันนี้สังคมไทยเราเนี่ยต้องกลับมามองกระบวนการของระบบการเมืองที่ถูกต้องนะครับว่าเราเนี่ยยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแล้วการปกครองนี้มันอยู่ภายใต้ธรรมนูญธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดนะครับนั้นวันนี้ก็อาจจะบอกว่าหลายคนบอกว่ารัฐสภาก็เป็นที่มาของอำนาจเขามีเสียงข้างมากเขาก็สามารถที่จะแก้ได้ถูกต้องตามมาตรา291แล้วนะครับแต่ก็มีกลุ่มคนอีกจำพวกหนึ่งที่เป็นผู้ร้องเนี่ยเขาไม่แน่ใจมองอีกมุมนึงมองอีกมุมนึงว่าการแก้ครั้งนี้เนี่ยมันจะถูกต้องมากน้อยเพียงไหนนั้นรัฐธรรมนูญก็บัญญัติให้มีทางออกนะครับมีมาตรา68ขึ้นมาที่ทำให้เกิดข้อสงสัยได้และนำมาสู่ที่ทำให้เกิดการวินิจฉัยนะครับไต่สวนวันนี้นะครับก็4ประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี่นะผมว่าวันนี้ก็คงได้คำตอบไม่มากก็น้อยนะครับและอย่างหนึ่งก็คือการที่สภาเองก็ได้มีโอกาสนะครับที่จะหยุดนะครับกระบวนการที่จะรีบเร่งในการที่จะสรุปเป็นวาระที่3นะครับรอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยก่อนผมคิดว่าวันนี้มันก็มีการประนีประนอมในทางการเมืองกันไม่มากก็น้อยในลักษณะของการถ่วงดุลการประนีประนอมการที่ยืดหยุ่นซึ่งกันและกันอยู่คือบรรยากาศก็ไม่ได้แข็งเกรียวมากผมคิดว่าถ้าในระบบเนี่ยนะฮะมันก็ต้องว่าตามหน้าที่กันนะนะครับศาลก็ต้องทำหน้าที่ของศาลฝ่ายผู้ถูกร้องก็ต้องเต็มที่ว่าไอ้ข้อหาเนี่ยที่มันล้มล้างการปกครองหรือการได้อำนาจมาที่ไม่ถูกต้องตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ต้องซักกันฟังดูเสมือนหนึ่งว่าตัวแบบของฝ่ายที่เสนอคือฝ่ายของเสียงข้างมากในสภาเนี่ยฮะสร้างความหวาดระแวงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับตรงนี้ผมก็เป็นประเด็นที่ต้องตอบให้ชัดนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะให้เป็นหน้าที่ของสสร.ละนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับสสร.เนี่ยก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันมากว่าที่มาความสำคัญวันนี้ตอนช่วงบ่ายที่ผมฟังวิทยุดูเนี่ยถกประเด็นเรื่องสสร.เนี่ยกันเยอะเลยนะครับว่าจะเป็นใครที่ไหนอย่างไรมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งมันก็กลับไปสู่หลักการที่น่าสนใจนะครับว่าการที่เราจะทำกฎหมายสูงสุดเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นฝ่ายไหนอย่างไรทำกันแน่เพราะในหลักของเราคงไม่เหมือนอังกฤษนะครับอังกฤษเราใช้ระบบสภาแล้วเราก็มักจะบอกสั้นๆว่าเราเอามาแบบอังกฤษจริงแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องบอกว่ารูปแบบรัฐสภาเนี่ยมันใกล้เคียงของอังกฤษนะครับแต่เราอำนาจสูงสุดในการที่ผู้มีส่วนได้เสียที่แท้จริงนะฮะรัฐธรรมนูญมันเกิดก่อนรัฐสภาไม่เหมือนของที่บ้านเขานะครับรัฐสภาเขาอาจจะบอกว่ามีอำนาจเบ็ดเสร็จยกเว้นทำให้ผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญนั้นเขียนความสัมพันธ์ประชาชนโครงสร้างอำนาจไว้ให้รัฐสภาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจโดยเฉพาะนิติบัญญัติเท่านั้นเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอำนาจที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้เป็นข้อหวาดระแวงนั่นเองครับที่ทำให้เกิดกระบวนการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาอาจารย์สุรสครับมองวันนี้วันที่2วันสุดท้ายด้วยนะของการทำหน้าที่ทั้งบรรยากาศในสภาแล้วก็ของศาลนี่ไงบ้างผมว่าบรรยากาศในสภาก็คงคล้ายอาจารย์วรรณธรรมนะครับก็คือไม่ได้มีความขัดแย้งแบบเผชิญมากๆอย่างที่ผู้ติดตามการเมืองหรือว่ากองเชียร์แบบฮาร์ดคอร์ของทั้งสองฝ่ายคิดกันว่ามันจะมีการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงใช่ไหมอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็ฝั่งหนึ่งก็มีการพูดกันถึงขั้นว่าจะมีการใช้ศาลรุนเพื่อยุบพรรคหรือล้มรัฐบาลอะไรแบบนี้แต่ถ้าดูจากบรรยากาศในวันนี้ก็ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นครับผมคิดว่าถ้ามองอย่างเป็นกลางๆหน่อยผมคิดว่าการพิจารณาเรื่องนี้มีความน่าสนใจ2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือการทำให้เกิดการถกเถียงอย่างที่อาจารย์วรรณธรรมบอกว่าบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญนะครับความสัมพันธ์ของศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐสภาเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอำนาจในการวินิจฉัยในการชี้ขาดเนี่ยควรจะอยู่ที่ใครนะครับผมคิดว่าอันนี้สำคัญแล้วเรานะครับอันที่2ที่ผมคิดว่าสำคัญในการถกเถียงกันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็คือว่าคือที่ผ่านมาในฝ่ายที่บอกว่ารัฐสภาเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเนี่ยก็พยายามจะบอกว่ารัฐสภาคือเสียงที่ชอบธรรมที่สุดในการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่ก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งที่รู้สึกว่ากลัวว่ารัฐสภาจะใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ก็พยายามจะหาทางสร้างกลไกบางอย่างขึ้นมาป้องกันผมคิดอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจสำหรับคนที่คิดเรื่องรัฐศาสตร์นะครับว่าในสังคมซึ่งมีความคลุมเครือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใครแบบนี้เนี่ยมันจะมีการออกแบบสถาบันการเมืองยังไงคือในสังคมซึ่งความคิดเรื่องอำนาจสูงสุดอยู่ที่ตัวแทนของปวงชนตกผลึกเต็มที่แล้วเนี่ยปัญหาอย่างนี้ก็จะไม่เกิดนะครับแต่ในสังคมซึ่งความคิดว่าอำนาจสูงสุดที่ใคร
ยังไม่ตกผึ่งยังมีความคลุมเครือแบบนี้เนี่ยปัญหาแบบนี้จะเกิดไปเรื่อยๆและจะไม่เกิดแค่พอสอนนี้จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตในกรณีนี้ผมคิดว่าเราควรจะได้บทเรียนเราคิดกันให้ชัดเจนว่าเราจะวินิจฉัยเรื่องแบบนี้ยังไงครับแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังดูกันอยู่ว่าทางออกหลังจากที่ศาลก็คือดูว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาได้ในแนวทางไหนบ้างซึ่งก็ล้วนแต่ก็จะมีผลกับบรรยากาศทางการเมืองไทยหลังจากนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยขอยกไปคุยกันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนแล้วก็เชิญคุณผู้ชมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ด้วยนะฮะ4108111มองว่าหลังจากนี้ไปถ้าศาลมีคำวินิจฉัยออกมาในรูปแบบใดแบบหนึ่งแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อหรือว่าคิดว่าการเมืองไทยบรรยากาศทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะเป็นไปในทางไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันช่วงนี้ไปพักก่อนครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะครับก็สดๆร้อนๆเมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงก็รายงานไปแล้วนะครับว่าศาลนัดไต่สวนคู่ความเพื่อแถลงปิดคดีในวันพุธหน้าแล้วก็ในวันศุกร์ก็น่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่การเมืองในช่วงปลายสัปดาห์น่าจะร้อนเพราะว่ารอฟังคำวินิจฉัยของศาลซึ่งแนวทางที่จะออกมามันก็คงมีอยู่ไม่กี่แนวทางเดาได้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันใช้จินตภาพได้นะฮะสำหรับรายการวันนี้เนี่ยนะฮะ ถึงแม้หลายคนอย่าไปใช้มันละคาดไปเองแต่เราที่ต้องคาดแล้วล่ะครับเพื่อจะได้มองเห็นอนาคตหนึ่งเป็นคุณกับรัฐบาลนะอาจารย์นะถ้าเป็นคุณเนี่ยเป็นคุณเนี่ยยังไงฮะเป็นคุณคำว่าเป็นคุณเนี่ยเดินหน้าต่อคำว่าเป็นคุณเนี่ยมีอยู่สองแบบแบบแรกก็คือแบบที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือบอกว่าศาลเนี่ยไม่มีอำนาจที่เข้าไปวินิจฉัยในเรื่องนี้เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าข้ามกันตอนอัยการแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้ยากมากดูจากท่าทีวิธีการถามคำถามของท่านประธานศาลวันนี้เนี่ยก็อาจารย์โพคินยกตัวอย่างคดีขึ้นมาดีท่านก็ซัดกลับไปเลยท่านผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคุณอีกแง่นึงคือรับคดีมีอำนาจวินิจฉัยแต่พอดูข้อเท็จจริงแล้วมันยังไม่เป็นการล้มล้างการปกครองนะครับก็หมายความว่าดีในแง่ที่ว่าอาจจะเดินหน้าต่อได้แต่มันก็จะมีชะงักติดหลังมาเพราะว่ากลายเป็นว่าบัดนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้ยืนยันโดยคำวินิจฉัยที่เป็นฐานทางกฎหมายแล้วว่ามาตรา18สามารถนำมาใช้ตรวจสอบรัฐบาลพรรคการเมืองรัฐสภาในรูปแบบแบบนี้ได้คือเมื่อไหร่ที่มีคนข้องใจแล้วก็ไปยื่นเรื่องให้กับศาลเพื่อตรวจสอบเนี่ยครั้งต่อไปก็จะทำซึ่งยังไม่จบนะครับคุณเรืองไกรเนี่ยไปฟ้องคดีด้วยมาตรา18สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์วันนี้รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ต้องเตรียมตัวดีๆนะครับว่าจะถูกย้อนไทม์แมชชีนกลับไปในอดีตไปดูสิ่งที่ทำไว้ตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์หรือเปล่าหรือแม้แต่สภาตอนนี้เนี่ยนะครับก็กังวลใจเพราะว่าคนที่จำลองสีเมืองเนี่ยก็ไปฟ้องอีกคดีนึงด้วยเรื่องเนื้อหาคล้ายๆกันนี่แหละแต่เป็นเน้นที่สสสว400กว่าคนเนี่ยนะครับที่จะต้องไปชี้แจงต่อศาลมันเหมือนก็มีระเบิดเวลาที่รออยู่อีกเพียบหลายลูกอยู่นะฮะบัดนี้มาตรา18เนี่ยจะได้กลายมาเป็นอาวุธทางแมชชีนของศาลรัฐธรรมนูญแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติออกมาเป็นทำเป็นคุณเนี่ยแบบแรกก็คือไม่ก็ผ่านไปนะครับศาลก็อาจจะต้องกลืนน้ำลายบอกว่าไม่เข้าลักษณะของอำนาจศาลข้ามขั้นตอนแต่คิดว่าเป็นไปได้ยากก็เป็นลักษณะที่2นะครับที่บอกว่าแม้จะเข้าแต่ว่าดูแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงมันยังไม่ปรากฏเหตุที่ทำให้เห็นว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแต่คำว่าไม่เข้าและบอกว่าเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าคำวินิจฉัยเนี่ยถ้าสมมติออกมาลักษณะนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะเขียนคำเตือนจะเขียนตรงๆหรือเขียนอ้อมๆก็ได้เพื่อส่งสัญญาณให้รู้ว่าวันนี้ยังไม่เข้าแต่วันหน้าถ้าเข้าเนี่ยโดนนะนะครับก็เป็นการบอกไว้ว่าจะไปทำอะไรในสิ่งที่อาจจะสุ่มเสี่ยงในมุมมองศาลนะครับก็ได้คราวนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้คือ2แบบแรกคือเป็นคุณแต่ก็แยกเป็น2แบบไม่เป็นคุณเนี่ยก็มี2แบบก็คือไม่เป็นคุณเนี่ยผมขอเดี๋ยวเอาไล่ๆกันเป็นคุณก่อนแต่ถ้าเป็นคุณนี่หมายความว่าก็เดินหน้าวาระ3ไปโหวตกันต่อได้นะครับอาจารย์ครับเป็นคุณถ้าเดินหน้าต่อวาระ3นะครับครับในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยยังมีช่องทางอีกนะครับที่ทำให้ผู้ถูกร้องโดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะสามารถที่จะใช้มาตรา154ได้อีกเรื่องก็จะกลับมาที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกนะครับ154นี่ครับบอกว่าการควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญครับเขาบอกว่าถ้าหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับทั้ง2สภารวมกันไม่น้อยกว่า1ใน10ซึ่งหยิบมือเดียวนั่น1ใน10เนี่ยฮะถ้าสภามี500ก็50คนนะครับฝ่ายค้านพรรคเดียวก็เกิน50คนอยู่แล้วก็บอกว่าถ้าเห็นว่าร่างดังกล่าวนะครับมีข้อขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ตามไม่ถูกต้องถ้าเขาจะยืนยันตามเจตนารมณ์เดิมนะฮะเขาก็บอกว่าไงฮะให้ส่งต่อประธานสภานะครับแล้วให้ประธานสภาเนี่ยได้รับความเห็นดังกล่าวเนี่ยส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยอีกก็ผมก็ยังคิดว่ายังกลับมาอีกรอบเดิมนะยังกลับมาอีกได้นะยังกลับมาอีกได้เพราะฉะนั้นเป็นคุณหรือไม่เนี่ยมันอาจจะเป็นการแก้ทีละเปราะนะครับเพราะว่ายิ่งพอไปวาระสามแล้วเนี่ยฮะมันก็จะทำใ
การก่อการที่บอกว่าจินตนาการว่ายังไม่เกิดขึ้นเนี่ยและถ้ามันเข้าข่ายว่าล้มล้างนะครับหรือเปลี่ยนรูปของรัฐหรืออะไรก็แต่ที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ย อันนี้ผิดเต็มประตูเลยนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของการนะครับของการวินิจฉัยของศาลนะครับผมคิดว่าวันนี้ศาลท่านก็พยายามจะฟังทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เหมือนกับให้สติกันมากกว่านะครับไม่อยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพี้ยงพล้ำหรอกครับครับการที่ศาลมีคำสั่งให้สภาชะลอนะครับว่าอย่ารีบลงวาระ3เนี่ยจะเย็นไหมให้มาลองมาไต่สวนกันก่อนนะครับผมก็คิดว่าการไต่สวนนี้มีคุณนะครับทำให้เห็นว่าด้วยเหตุด้วยผลตามหลักการที่ถูกต้องนั้นคืออะไรนะฮะและถ้าเหตุผลที่น่าจะประนีประนอมกันได้อะไรที่มันไม่ไปตาม291เนี่ยครับหรือขัดต่อมาตรา68ก็อาจจะไปทบทวนทำไมได้ยังไม่ต้องเห็นจะต้องไปสั่งลงโทษถึงขั้นยุบพรรคหรืออะไรก็แต่ก็อันนี้ก็เรามองในทางที่ดีนะครับว่าเพื่อต้องการจะรักษาบ้านเมืองของเรานะครับรวมทั้งเพื่อต้องการให้แต่ละฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปได้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่มีการทบทวนกันนะครับว่าแต่ละฝ่ายคงตึงไม่ได้หรอกครับถ้าเดินหน้าไป3วาระรวดกลุ่มหนึ่งก็จะไม่พอใจแต่มีเหตุผลทางการเมืองมารองรับอีกนะครับอันนี้เหตุผลตามคำวินิจฉัยของศาลก็ว่าไปนะครับนี่คือกรณีที่ท่านพิธีกรบอกว่าถ้าเป็นคุณของฝ่ายรัฐบาลเดินหน้าต่อแต่ผมก็ยังมองว่ามันยังมีขยัก2ขยัก3ตามอยู่นะครับไม่ว่าดูเนี่ยไม่ใช่ว่าจะราบรื่นยังไม่ราบรื่นและสุดท้ายจริงๆครับเมื่อไม่มีใครเห็นชอบหมดเอาละว่ากันอย่างนั้นแล้วยังเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เองนะครับเพราะว่าจะต้องกราบบังคมทูลตามมาตรา150 151อีกนะครับและในกฎหมายเนี่ยก็ให้พระราชอำนาจไว้ทรงยับยั้งได้ถ้าเห็นว่าเรื่องนี้มันมีผลเพราะอย่าลืมนะว่าหลักของกฎหมายสูงสุดบ้านเรานั้นผู้มีส่วนได้เสียไม่ใช่ประชาชนอย่างเดียวนะครับเราใช้การปกครองระบอบใช้อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระราชอำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมองข้ามไม่ได้ครับก็ต้องให้ความสำคัญเหมือนกันและสำคัญมากเลยคือผู้สนองพระราชองการนะครับที่ท้ายสุดท้ายที่เราวันนี้ฟังกันมาเนี่ยมองว่าจะเป็นประธานสภาคนเดียวหรือเปล่านะครับไม่ใช่นายกรัฐมนตรีด้วยและยิ่งนายกรัฐมนตรีมีคนตีความอีกว่าการแก้นี้เพื่อพี่ชายของท่านนายกท่านนายกก็เลยต้องปัดออกไม่อยากจะมารับผิดชอบมันกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้ผมว่าสังคมได้ประโยชน์มากว่าอะไรที่มันคือความเหมาะสมอะไรที่บางครั้งแล้วมันทำเพื่อใครอย่างไรกันแน่ครับอาจารย์ศิโรจน์ครับถ้ามันจะส่งผลดีนะก็คือออกมาในทางที่เป็นบวกกับรัฐบาลจะส่งผลต่อบรรยากาศทางการเมืองอาจารย์มองอย่างไรบ้างฮะคือพูดจริงๆเรื่องส่งผลดีกับรัฐบาลหรือเปล่าผมไม่ได้คิดเลยนะครับครับคือจนนี้ผมไม่ได้คิดแต่ผมคิดว่าส่งผลดีกับตัวระบบหรือเปล่าเนี่ยผมคิดเรื่องพวกนี้มากกว่านะครับคือในความเป็นผมคิดว่าตั้งแต่เริ่มมีการเริ่มพิจารณากระบวนการนี้เนี่ยมันส่งผลเสียกับระบบประชาธิปไตยมากครับอย่างที่อาจารย์วิรัตพูดคือการใช้มาตรา68เนี่ยมันเป็นการเปิดประตูให้กับสถาบันตุลาการเข้ามายุ่งในเรื่องซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยเราปกป้องได้ยากว่ามันไม่ใช่เขตอำนาจของเรื่องของศาลนะครับเรื่องของการแก้มนุนโดยที่กระบวนการยังไม่เกิดขึ้นเรื่องของความการเอาความหวาดระแวงว่าจะมีการแก้มนุนในแง่นั้นแง่นี้มาเป็นเหตุในการพิจารณาทำให้การแก้มนุนของสภาเดินหน้าไปไม่ได้เรื่องของการทำให้เกิดความคลุมเครือว่าอำนาจอธิปไตยมันควรจะอยู่ที่ไหนกันแน่ระหว่างรัฐสภานะครับหรือว่าอยู่ที่ฝ่ายซึ่งไม่ใช่รัฐสภาอย่างเงี้ยผมคิดว่าความเสียหายนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วผมคิดว่านี้เป็นเรื่องทางนิติศาสตร์เรื่องทางรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นหลักการสำคัญซึ่งไม่ควรจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้รับนี่ผมไม่สนใจเลยครับในเรื่องนี้ผมคิดว่าในเรื่องของตัวระบบเนี่ยผมว่าระบบมันเสียไปนะครับเราไม่ควรอยู่ในระบบซึ่งศาลมีอำนาจเข้ามาก้าวล่วงในกิจการรัฐสภาได้มากขนาดนี้แล้วเป็นการก้าวล่วงซึ่งคนกำลังอยู่ในโหมดของความคิดว่ามันเหมือนเป็นเรื่องปกติผมว่าเรื่องนี้ดีเฟนในทางรัฐศาสตร์ในทางนิติศาสตร์ยากครับแล้วก็ยกเว้นว่าเราจะคิดแบบคนไทยแล้วเรามีฝักฝ่ายทางการเมืองเราก็จะเห็นว่าเราไม่ไว้ใจพรรคเพื่อไทยเราไม่ไว้ใจรัฐสภาเพราะว่าอย่างที่ในศาลพูดว่ามีคนอย่างคุณอภินันท์มีคนอย่างอาจารย์ใจอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งผมไม่รู้จริงว่าคนอย่างอาจารย์ใจจะมาเป็นสสรได้ยังไงนะครับอาจารย์ใจยังอยู่อังกฤษอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือการความมันคือการสร้างความหวาดกลัวในเรื่องซึ่งมันคือการประติดประต่อเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็มาสร้างฉากอนาคตว่ามีคนอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเพราะฉะนั้นศาลมีอำนาจเข้ามาพิจารณาครับแต่ในที่สุดแล้วไม่มีความเป็นจริงอยู่เลยในการพิจารณาเรื่องตั้งต้นผมคิดว่าอันนี้คือโจทย์ที่ผมสนใจมากกว่ารัฐบาลจะอยู่หรือไปไม่ใช่เรื่องของเราครับแต่ว่าระบบนี้มันมีปัญหามันเสียแล้วแล้วมันมองว่าตัดไฟแต่ต้นลมแบบนี้ก็มองอย่างนี้มันยังไม่มีไฟนะสำหรับผมแล้วเนี่ยมันคือการพยายามสร้างเรื่องว่ามีไฟอยู่ในเหตุการณ์ที่จริงๆมันยังไม่มีไฟแล้วทำให้การสร้างดุลอำนาจระหว่างสถาบันมันเสียไปการออกแบบสถาบันมันเสียไปแล้วอย่าลืมว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าในแง่ของกฎหมายมันชัดเจนมากว่า
ศาลนั้นมันเข้ามายุ่งไม่ได้ใช่ไหมครับประธานศาลเองก็รู้ทุกคนที่อ่านรัฐธรรมนูญมาตรา68มันชัดมากจนมันไม่รู้จะหาเรื่องให้ไม่ชัดได้ยังไงครับยกเว้นแต่ว่าเราจะบอกว่ามันจะมีเหตุนู้นเหตุนี้เพราะฉะนั้นศาลควรจะเข้ามาแต่ว่าในเรื่องหลักแล้วนี่ผมไม่เห็นทางให้มันบิดจากหลักนี้ได้เลยจะมองในแง่ของโครงสร้างเลยนะฮะทีนี้อ่ะเราก็เป็นคุณไปแล้วนะฮะทีนี้มันก็มีอีกแนวทางหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์จะต่อเรื่องของเป็นโทษครับเป็นโทษกับรัฐบาลครับที่อาจารย์มองเมื่อกี้บอกเป็นคุณก็แยกได้สองแบบเป็นโทษก็แยกได้สองแบบแต่ก่อนจะไปพูดเรื่องโทษสองแบบขออนุญาตกลับไปที่ท่านจะมาทำพูดถึงมาตรา154นิดหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าถึงแม้พ้นภัย68ได้เนี่ยอาจจะมีขยัก154คือท่านผู้ชม154เนี่ยก็มีนะครับสว.อย่างท่านรสนาก็พยายามจะเอาตรงนี้ขึ้นมาบอกว่าเราสามารถมองว่าการแก้ไขตรงนี้เหมือนการเสนอร่างพระราชบัญญัตินะเราสามารถให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครั้งหนึ่งได้คราวนี้ถ้าสมมติว่ารัฐบาลพ้นมาตรา68ไปแล้วนี่นะครับมาตรา154เนี่ยศาลชุดนี้9ท่านเนี่ยเคยวินิจฉัยสมัยประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์ตอนนั้นแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยก็เอา154นี่แหละมาอ้างบอกว่าตอนนั้นขอให้ศาลตรวจสอบปรากฏศาลบอกว่า154เนี่ยไม่เอามาใช้เพราะมันใช้ด้วยกันไม่ได้ก็ถ้าเกิดศาลจะเอาขยักนี้มาใช้เนี่ยศาลก็ต้องกลืนน้ำลายตัวเองพอสมควรเพราะท่านเคยไม่ใช้ไว้แล้วนะครับก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิด2มาตรฐานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเป็นที่สงสัยกลับมาที่คำถามคุณอรชวนว่า2วิธีที่อาจจะผลของคดีที่อาจจะไม่เป็นคุณคือเป็นโทษต่อทางเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็คืออาจจะมองได้ว่าแบบแรกเนี่ยคือผิดนะ68นะครับให้หยุดการกระทำแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องยุบพรรคคำว่าไม่ถึงขั้นต้องยุบพรรคเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับมีคนพูดถึงหลักกฎหมายเรื่องการยุบพรรคค่อนข้างจะน้อย จะไปพูดกันตรงข้อเท็จจริงว่าการเสนอญัตติก็ดีการไปลงมติก็ดีในวาระ2วาระ1วาระ3เนี่ยนะครับเป็นการกระทำโดยส.ส.ที่เป็นอิสระของตัวเองหรือทำไปในนามของพรรค ใช่ไหมครับทางฝ่ายผู้ถูกร้องแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาต่างก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเป็นอิสระของส.ส.แต่ละคนที่จะทำไปมันไม่ได้มีมติกรรมการบริหารพรรคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติศาลฟังแล้วบอกว่ามันผิดนะแต่มันไม่ถึงขั้นที่เป็นการทำโดยพรรคการเมืองนะครับก็อาจจะไม่ถึงขั้นยุบพรรคแต่จะตัดสิทธิ์หรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงนะฮะอาจจะมองเป็นรายบุคคลหรือเปล่านะครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าแบบนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ยุบพรรคแต่มันก็จะมีปัญหาตามมาครับคุณอรชุนเพราะว่าถ้าสมมติบอกว่าผิด68แม้ไม่ยุบพรรคแต่มันจะมีฐานให้ไปถามต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดคุณทำไปแล้วแบบนี้มันไปผิดอาญาหรือเปล่าเพราะการล้มล้างการปกครองยึดอำนาจก็ดีเนี่ยศาลสั่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งคนเข้าคุกไม่ได้แต่อาจจะไปถูกดำเนินคดีโดยศาลอื่นได้เช่นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา18ก็บอกชัดเจนว่าไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรศาลฎีกาก็ยังมีอำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวเรื่องแบบนี้อยู่ยิ่งศาลรัฐธรรมนูญไปให้น้ำหนักว่ามีการกระทำผิดมาตรา18มันก็ยิ่งเป็นการสร้างน้ำหนักให้องค์กรอื่นเช่นปปช.เนี่ยนะครับจะดำเนินการตรงนี้ต่อไปเข้ามารับลูกได้ได้แต่ที่น่าสังเกตคือเวลาปปช.เขาไปทำคดีอาญาแบบนี้นะครับฉันบอกว่าโอ้ท่านสมาชิกสภาสสสวหรือแม้แต่นายกหรือประธานสภาเนี่ยไปทำแบบนี้เนี่ยปปช.ก็ไม่ได้ฟ้องคดีคนเดียวโดยกระบวนการขั้นตอนเนี่ยเขาต้องร่วมประสานงานกับอัยการสูงสุดแต่ถึงแม้อัยการสูงสุดจะอาจจะแสดงความเห็นไปแล้วว่ามันไม่ผิดเนี่ยนะครับปปช.ก็อาจจะยังมีช่องทางในการฟ้องคดีเองได้อันนั้นก็เป็นเรื่องรายละเอียดเพราะฉะนั้นก็บอกว่าแม้เป็นคุณไม่ยุบพรรคแต่ก็ยังมีไอ้เรื่องคดีอาญาเนี่ยติดตัวมาด้วยนี่คือแบบแรกของความไม่เป็นคุณแบบที่สองที่บอกไม่เป็นคุณเนี่ยก็คือโดนทั้งหมดเลย68ก็ผิดผิดไทยในนามของพรรคเพื่อไทยพรรคชาติพัฒนาด้วยผิดทุกประตูเลยต้องยุบพรรคตัดสิทธิ์พรรคการเมืองถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องไปคิดถึงคดีอาญาให้ตามมาแหละเพราะว่าความโกลาหลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคก็ไม่กระทบนายกยิ่งลักษณ์นะครับไม่กระทบคนนู้นคนนี้แต่มันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ผมกังวลมันไม่ใช่ตัวพรรคนะครับเหมือนที่ที่อาจารย์ศิโรจน์พูดผมกังวลว่าคนที่เขายังอึดอัดใจมาจากสมัยการรัฐประหารปี2549เจอยุบพรรคไปอีกหลังจากนั้นนะครับนายกสมัครทำกับข้าวเจอยุบพรรคหลังจากนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันคือขบวนการอะไรบางอย่างที่จะมาจองล้างจองผลาญยุบแล้วนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าดีไม่ดีอันนี้ผมไม่ต้องไปฟันธงแล้วพออึดอัดแล้วเนี่ยนะครับขนาดครั้งที่แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่เป็นธรรมกับเขามันยังนำไปสู่ความรุนแรงได้ขนาดนั้นแล้วผมนึกภาพเลยนะครับว่าถ้าวันนี้มันมีความรู้สึกอึดอัดยิ่งกว่านั้นมหาศาลกว่านั้นเนี่ยบรรยากาศความตึงเครียดจะเป็นอย่างไรอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ากรณีที่อันนี้เป็นโทษนะฮะขัดกับรัฐธรรมนูญก็คือผิดเนี่ยนะครับจะเป็นแม้ที่ต้องมีการกำหนดโทษตามมาด้วย
ไม่มีครับคือมาตรา68ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย บอกว่าศาลมีอำนาจอย่างเดียวคือสั่งห้ามการกระทำแต่พอห้ามไปแล้วเนี่ยมันต้องดูต่อว่าหากคนกระทำที่ถูกห้ามเนี่ยนะครับเป็นพรรคการเมืองด้วยเนี่ยศาลมีดุลพินิจที่จะยุบพรรคก็ได้ไม่ได้บังคับว่าต้องยุบนะถ้าศาลเห็นว่ามันโหมันร้ายแรงนะพรรคการเมืองเนี่ยมันชั่วจริงจริงถึงที่สุดแล้วก็ยุบพรรคและเมื่อยุบพรรคก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคนะครับแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นคนบอกว่าต้องไปกำหนดโทษแบบว่าใครจะต้องเข้าคุกอะไรนั่นคือกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งแต่ถามว่าน้ำหนักที่ศาลรัฐธรรมนูญจะให้คำวินิจฉัยออกมาเนี่ยมันไปกระทบไหมแม้กฎหมายเขียนว่ามันไม่กระทบแต่ความจริงมันก็กระทบแหละครับปปช.ถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ผิดแล้วอยู่ดีปปช.จะไปดำเนินคดีเนี่ยก็เหมือนกับมันเป็นการชี้ช่องให้เห็นนะแต่ถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าผิดแล้วนะถึงแม้เขาจะไม่ยุบพรรคปปช.อาจจะมีแรงหนุนกำลังใจว่าโอ้โหขนาดระดับศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายยังบอกว่าล้มล้างการปกครองได้เลยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ท่านจะมาทำว่าคดีนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยมันก็ยังมีขยักอื่นให้ดูกันต่อไปนะครับอาจารย์วรธรรมถ้าเป็นโทษผมยังเห็นหนักแน่นอยู่นะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญยังเปิด154นะอาจารย์นะครับแล้วผมก็ไม่กล้าล่วงว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับไม่รับนะครับถ้ายกกรณีประชาธิปัตย์เนี่ยแล้วบอกมันจะเป็น2มาตรฐานเนี่ยวันนี้เนี่ยประธานศาลเองก็ตอบชัดเจนนะในกรณีประชาธิปัตย์เมื่อคราวก่อนโน้นนะครับว่าทำไมไม่โดนยุบพรรคมากล่ะนะครับที่คุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลเคยยื่นให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่รับเรื่องในครั้งนั้นนะครับแล้วทำไมครั้งนี้ถึงศาลรัฐธรรมนูญรีบรับว่าอย่างนั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญผมว่าท่านมีเหตุผลนะครับไปตามคันลองของท่านที่ท่านพูดถึงนะครับว่าบางครั้งมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่เหมือนกันนะครับใครจะรู้ล่ะครับว่าวาระ3มันมีสถานการณ์อื่นแทรกเข้ามาหรือมีเหตุผลอื่นประกอบที่ทำให้เชื่อได้ว่านะครับมันเป็นการล้มล้างหรือมันเป็นเหตุที่เขาจะสู้ครับอาจารย์ผมคิดว่ามันก็ยังมีโอกาสที่ยังมีขยักนั้นอยู่นะครับและผมคิดว่ามันก็คงต้องเป็นลดแรงเสียดทานที่จะต้องใช้ระบบกลไกในรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เต็มที่ก่อนนะครับก่อนที่จะไปคิดถึงม็อบผลกันมานี่บางกลุ่มก็ประกาศแล้วว่าจะมานะครับที่จะทำให้เกิดการกดดันการตัดสินของศาลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยในเมื่อมันมีโครงสร้างที่เรายึดหลักกันอยู่ว่าเราเดินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญใช้เต็มที่ก่อนครับแล้วเราดูกันครับว่าตกลงแล้วคุณสมบัติของการใช้นั้นเป็นอย่างไรนะครับผมก็คิดว่ามันคือบทเรียนนะฮะทีนี้เนี่ยมันเป็นโทษไหมผมมองในมุมดีนะครับว่าที่จริงแล้ววันนี้ถ้าเรามีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจนเนี่ยเราต้องตอบให้ชัดก่อนนะว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันเป็นแบบนี้นะสังคมไทยเป็นแบบนี้นะเราอดทนกันได้ไหมเรามีความใจกว้างใจถึงกันพอไหมที่จะรับฟังความเห็นหลากหลายกันนะครับและใช้เหตุใช้ผลกันและที่สำคัญคือรัฐธรรมฉบับนี้เนี่ยด้วยศักดิ์และศรีของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมาจากการลงประชามติใครจะบอกว่ามันมาจากร่วมด้วยวิธีการรัฐประหารหรือเป็นคมช.มันก็เหตุผลเยอะแยะแล้วครับอ้างกันทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่มันก็ตัดสินมาแล้วและผลลัพธ์เป็นพิษนั้นก็มีการอธิบายได้เยอะมากมายเลยว่าไม่จําเป็นว่ามันจะเป็นพิษเสมอไปนะครับทฤษฎีนี้เนี่ยผมว่าทั่วโลกเขาก็ยอมรับกันอยู่แต่เราพูดความจริงกันดีกว่าว่าวันนี้อะไรเนี่ยนะฮะการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเพื่อใครอย่างไรประชาชนเนี่ยได้เฝ้าติดตามการแก้เนี่ยอย่างจริงจังไหมเอาใจใส่ไหมนะครับหวงแหนสถาบันที่ชัดเจนแค่ไหนอย่างไรนะครับและสิ่งสำคัญคือผมว่ามันเป็นการกระตุ้นที่ทำให้ระบบการเมืองที่บางครั้งไม่เกิดการเรียนรู้เลยว่าศาลมันมีไว้ทำไมปปช.ทำไมการที่จะทำให้คนดีเข้าสู่ระบบการเมืองที่แท้จริงเป็นแบบไหนอุดมการณ์พวกนี้เราไม่พูดกันแต่เราไปพูดปลายน้ำกันและสุดท้ายแล้วเราก็จะใช้วิธีแบบไทยๆเราหรือคุ้นเคยกันก็คือการกดดันมีกลุ่มกดดันออกมาไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งก็ต้องออกมาผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราได้ก้าวข้ามพ้นเหมือนกันนะผมเห็นด้วยกับอาจารย์ศิโรจน์นะว่าต้องมองที่โครงสร้างนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้เล่นเนี่ยทำโครงสร้างเสียหายเนี่ยมันก็แสดงว่าโครงสร้างมันออกแบบมาดีใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนเล่นเนี่ยมันเล่นไม่เป็นใช้ของไม่เป็นผมยกตัวอย่างเหมือนมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไงโทรเข้าโทรออกแล้วก็ใช้ไม่เป็นอีกไปทำอย่างอื่นไม่ดีไม่ร้ายแต่เจตนารมณ์ของโทรศัพท์มือถือที่มันมีลูกเล่นเยอะแยะไปหมดเลยใช้ไม่เป็นมันก็เสียของนะครับผมก็เลยกำลังบอกว่ารัฐธรรมนูญก็เหมือนกันนะครับว่าจริงแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อมันออกแบบเราต้องมาพูดถึงอุดมการณ์ให้มากขึ้นแต่ที่ผ่านมาไม่เคยพูดถึงอุดมการณ์ว่ามันคืออะไรกันแน่และตอบกันไม่ได้หรอกวันนี้คำถามอะไรคำถามในศาลนะผมสังเกตดูเนี่ยสสร.ตกลงเป็นหน่วยงานไหนคนล่างตอบไม่ได้เป็นหน่วยงานของฝ่ายไหนกันแน่ตอบไม่ได้เพราะไม่ได้ศึกษาอย่างเชิงอุดมการณ์อย่างแท้จริงว่าตกลงเนี่ยล่างมาแล้วมันมี1 2 3 4 5อธิบายให้คนกระจ่างได้อย่างไรมันก็มีอีกหลายเรื่องที่ยังอยู่ในความคลางมันยังผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราใจเย็นกันนะครับทุกฝ่ายเนี่ย
มันคือกระบวนการเรียนรู้ถูกผิดไม่เป็นไรนี่คือเรื่องของประเทศชาติไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีศึกษาครั้งใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์ศิโรจน์ครับครับอย่างกรณีอาจารย์มองในเชิงมันบิดเบี้ยวกับโครงสร้างที่ออกแบบมาอันนี้ถ้าเป็นออกมาเป็นโทษกับทางรัฐบาลเนี่ยจะมีอะไรมาเสริมไหมอาจารย์คือผมคิดว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดกันเหมือนกับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเหมือนกับศาลยุติธรรมในกระบวนการปกติใช่ไหมครับจริงๆตัวศาลรัฐธรรมนูญเองในแง่ความคิดนี่มันก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางการเมืองมันเพิ่งเกิดในโลกสัก1920-1930แล้วก็เกิดด้วยเหตุผลทางการเมืองของหลายสังคมนะครับในแต่ละสังคมก็มีเหตุผลทางการเมืองเองไม่เหมือนกันผมคิดว่าเวลาพูดถึงเรื่องศาลรัฐธรรมนูญก็ดีเวลาพูดถึงการพิจารณาสองศาลรัฐธรรมนูญก็ดีต้องเข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญในต่างกับศาลยุติธรรมนะครับศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวพันกับการเมืองโดยคอนเซ็ปต์เกี่ยวพันตั้งแต่ต้นยิ่งในกรณีของเมืองไทยกำเนิดของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเกี่ยวพันกับการเมืองมากตั้งแต่ต้นเหมือนกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการรัฐประหารพูดตรงๆตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจากการแต่งตั้งของการรัฐประหารเพราะนี่ผมคิดว่าการถูกการวินิจฉัยนี่ก็จะมีปัญหาถูกความมองอย่างไม่ไว้วางใจอยู่แล้วใช่มั้ยครับแล้วผมคิดว่าประเด็นที่ผมจะพูดกลับมาก็คือว่าการบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้เนี่ยที่ผมพูดว่าทำให้ระบบมันเสียก็คือมันเป็นเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญทำให้ความเป็นอิสระของคนซึ่งเป็นชนชั้นนำเก่าเนี่ยพูดแบบกว้างๆอย่างนี้แล้วกันนะครับครับในการเตือนคนในสังคมซึ่งต้องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงใช่มั้ยครับสิ่งที่อาจารย์วรรณธรรมพูดเนี่ยผมคิดว่าเค้าก็ค่อนข้างชัดเจนว่าบรรยากาศของการแก้รัฐธรรมนูญในตอนนี้มันก็คือความรู้สึกว่าถ้าปล่อยให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยสภาไปตามกระบวนการปกติเนี่ยอาจจะมีคนอย่างใจอึ้งภากรเข้ามาอาจจะมีคนอย่างคนอื่นๆที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ดีหลายๆท่านก็ดีเนี่ยเข้ามาอยู่กับในข้องเกี่ยวข้องในการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยมันคือสะท้อนถึงความหวาดระแวงประชาชนไงฮะครับคือชนชั้นนำจำนวนนึงมีความหวาดระแวงมากว่าไม่ไว้ใจเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนมีอำนาจโดยตรงในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการเปลี่ยนประเทศซึ่งผมไม่เชื่อแบบนั้นไงครับผมคิดว่าเราไม่ควรจะมองประชาชนแบบนั้นว่าประชาชนเป็นสิ่งที่ไว้ใจไม่ได้ผมเชื่อว่าเราอยู่ในประเทศซึ่งประชาชนเนี่ยมีวิจารณญาณมีสติปัญญาเราคิดได้คนรู้ว่าเขาเขียนประเทศเขียนสังคมให้ดีกับเขาในอนาคตยังไงได้แล้วผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ประชาชนมีอำนาจเด็ดขาดในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะไม่เขียนสังคมให้เลวลงครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสังคมซึ่งมีการรัฐธรรมนูญหลังปี50ซึ่งเห็นชัดแล้วว่าหลังจากการใช้รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันเกิดปัญหาจริงๆการเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญตอนนี้เนี่ยจะไม่เกิดเลยถ้ามันมีปัญหาว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเข้ามาในเรื่องของสภามากเกินไปการแก้รัฐธรรมนูญไม่เคยมีครั้งไหนที่มีปัญหามากเท่าครั้งนี้ครับที่มันโยงไปสู่ความหวาดกลัวว่าพรรคจะโดนยุบหรือเปล่ารัฐบาลจะโดนล้มหรือเปล่าอันนี้เป็นสถานการณ์การเมืองที่ผิดปกตินะครับมันโยงไปหลายเรื่องมากนะอาจารย์ใช่เพราะว่ามันเป็นผลของการเกิดศาลรัฐธรรมนูญในเงื่อนไขเฉพาะแบบไทยไงฮะซึ่งโดยตัวศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยทุกสังคมเป็นแบบนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าศาลรัฐธรรมนูญต่างกับศาลยุติธรรมจะมองการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลยุติธรรมเนี่ยไม่ได้ผิดศาลรัฐธรรมนูญโดยคอนเซปต์เองตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นประดิษฐกรรมทางการเมืองในโลกเกิดขึ้นมาด้วยเงื่อนไขทางการเมืองของทุกสังคมแล้วผมคิดว่าในกรณีบ้านเราก็ต้องมองแบบนี้ไม่งั้นก็จะมองแบบผิดๆไปว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้อำนาจตามกฎหมายไปมีกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายไปนะครับผมคิดว่าอันนี้คือเบื้องต้นเลยที่จะต้องความเข้าใจก่อนว่าในที่สุดกระบวนการทั้งหมดนี้มันสะท้อนถึงความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจว่าเมื่อปล่อยให้สภาเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการแก้รัฐธรรมนูญในแบบที่ล้มล้างรูปแบบการปกครองใช่ไหมครับที่นี่ฝั่งอาจารย์ก็เหมือนศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นกลไกเป็นเครื่องมือทางการเมืองไปในรูปแบบสำหรับผมศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะครับศาลรัฐธรรมนูญทุกสังคมเป็นเครื่องมือทางการเมืองในต้นในเยอรมันเองในออสเตรียเองตอนเกิดคอนเซปต์เรื่องศาลรัฐธรรมนูญมีการดีเบตระหว่างคาร์ชวิทกับฮันส์เกลเซนซึ่งก็เกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขทางการเมืองในออสเตรียกับเยอรมันผมไม่คิดว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขเป็นผลของการเมืองเป็นปัญหาสำหรับผมแต่ต้องทำความเข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขทางการเมืองเป็นผลทางการเมืองของสังคมที่เป็นเสรีประชาธิปไตยนะครับในกรณีของบ้านเราเนี่ยมันกลับตลบปัดกันคือศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในเงื่อนไขของสังคมซึ่งไม่เป็นเสรีประชาธิปไตยคือประเทศอื่นเขามีได้แต่ไม่มีการออกมาประท้วงกันอะไรนี่มีครับมีคือศาลรัฐธรรมนูญในหลายสังคมมีบทบาทในการยุบพรรคการเมืองอย่างเช่นในอียิปต์ก็มีในปารากวัยก็มีในเม็กซิโกก็เริ่มมีในตุรกีก็มีในกรีซก็มีบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคล้ายๆกับประเทศเหล่านี้คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวแทนของทหารนะครับเป็นตัวแทนของทหารเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เรียกว่าอำนาจเก่าในการทำให้อำนาจซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยทำงานไม่ได้อย่างเช่นในอียิปต์ก็ชัดเจนว่ามีการใช้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาเพื่อทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีอำนาจเต็มคือทำให้อำนาจรัฐไม่ได้สมบูรณ์ 100% ที่คิดอยากจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าในสังคมแบบเสรีประชาธิปไตยเราเชื่อว่าอำนาจประชาชนอยู่ที่เสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมเมื่อเสียงส่วนใหญ่มอบฉันทานุมัติให้ใครเนี่ยคนกลุ่มนั้นก็ต้องเชื่อว่าประชาชนเขารู้ว่าเขาชอบใครเขามีวิจารณญาณได้อย่าไประแวงว่าประชาชนโง่ครับอย่างในกรณีตุรกีเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลเดิมเนี่ย3 ครั้งนะครับในรอบ20 ปียุบแล้วยุบอีกคือไทยรักไทยมาโวยวายว่าตัวเองโดนบ่อยเนี่ยเด็กๆฮะมันมีกรณีศึกษาตุรกีเขาโดนหนักกว่าแล้วพรรคที่โดนยุบทั้ง3 ครั้งเนี่ยชนะเลือกตั้งใหม่ทั้ง3 ครั้งครับเพราะในรอบนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการตัดสินแบบเป็นโทษก
กับเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ยุบเพื่อไทยไปไม่เป็นไรตั้งพรรคใหม่ก็ผมก็เชื่อว่ามันจะชนะเลือกตั้งใหม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเรื่องนี้ผมคิดหลักการก็คือการอยู่บทบาทสารมูลแบบนี้มันเกิดในเงื่อนไขทางการเมืองแบบไทยๆมากซึ่งถ้าเราไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้เราจะวินิจฉัยเรื่องนี้ไปผิดทางนะครับว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของการวิธีพิจารณาคดีปกติผมอาจจะขออนุญาตเสริมท่านอาจารย์ศิโรจน์เรื่องที่เกี่ยวกับการไม่ไว้ใจประชาชนความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดช่วยได้ซ้ำกับการกระบวนพิจารณาครั้งนี้ว่าเขาเถียงกันครับเขาเถียงกันฝ่ายผู้ร้องเนี่ยถามว่าก็ในเมื่อ2550รัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยมาจากการลงประชามติไปแล้วแล้วถ้าเกิดคุณจะแก้เนี่ยทำไมคุณไม่ถามประชาชนก่อนไม่ไปถามเขาก่อนนะครับมันก็ฟังดูดีระดับนึงแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามก็ตอบกลับมาก็บอกว่าก็ถ้าเกิดไปถามวันนี้เนี่ยประชาชนก็จะถามเรากลับมาว่าแล้วถ้าจะให้เปลี่ยนไปแก้เนี่ยคุณจะแก้อะไรแก้เป็นเรื่องอะไรใช่ไหมครับมันก็ต้องมีอะไรให้เขาเป็นตัวเลือกก่อนและสุดท้ายถ้าสสรเนี่ยเป็นคนไปยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาแล้วเนี่ยนะครับร่างฉบับใหม่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยการที่จะต้องไปฟังความเห็นประชาชนก็ดีการจะต้องให้ประชาชนไปลงประชามติก็ดีนั่นแหละคือการถามประชาชนในครั้งเดียวกันว่าคุณจะเอาของเก่าหรือของใหม่เพราะถ้าเกิดคุณโหวตว่าไม่เอาของใหม่ของเก่าก็ไม่ได้หายไปไหน250ก็ยังมีอยู่ต่อไปความจริงในร่างแก้ไขเพิ่มเติม291ทับท้ายๆนี่นะครับก็บอกว่าถ้าเกิดร่างตกไปแล้วเนี่ย2550ก็ยังมีต่อไปส่วนสภาจะให้สสรชุดใหม่มาร่างใหม่แล้วก็ถามอีกรอบก็ทำได้ก็จะมีเงื่อนไขข้อจำกัดของมันเพราะฉะนั้นผมอยากจะเน้นให้ท่านผู้ชมนะครับลองฟังคิดง่ายๆว่าถ้าเรากังวลเหลือเกินว่ามันร่างไปแล้วมันจะไปล้มล้างการปกครองหรือเปล่าเนี่ยเราต้องถามตัวเองนะครับ1ใครเป็นคนเอาสสรมาก็คือพวกเรานี่แหละแน่นอนผู้เป็นห่วงก็บอกว่าก็ฐานเสียงพรรคเพื่อไทยเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวก็ได้มาแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเราจะบอกว่าคน1คนสมองไม่เท่ากันมีโหวตไม่เท่ากันอย่างนั้นหรือมันก็ไม่ได้ถูกมั้ยครับ1เสียงต่อ1คนแล้วก็พอสุดท้ายแล้วถ้าท่านไม่ไว้ใจประธานรัฐสภาก็จะมีเงื่อนไขขั้นสำคัญที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ศิโรจน์ว่าเนี่ยคือเจ้าของหน้าตัวจริงเนี่ยนะครับคนที่เป็นประชาชนพวกเราเนี่ยก็จะมีโอกาสเลือกผมว่าการไปถกเถียงว่าท่านถามประชาชนก่อนแก้ไหมเนี่ยมันเป็นการถกเถียงที่มันเป็นโวหารผมว่าประเด็นคือในเมื่อสุดท้ายคุณต้องถามประชาชนแล้วคุณจะเอาฉบับใหม่ไหมก็หมายความว่าถ้าคุณไม่เอาฉบับใหม่ก็แสดงว่าคุณอยากใช้ฉบับเก่าดีกว่าคุณไม่อยากให้เปลี่ยนเป็นฉบับใหม่ก็ตอนนั้นก็ยังมีโอกาสเลือกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโวหารตรงนี้เนี่ยประชาชนต้องอย่าถูกหลอกนะครับไม่ต้องไปถามก่อนเพราะถามเมื่อกี้กี่ครั้งกี่3,000-4,000 ล้านใช่ไหมจัดเลือกตั้งทั่วประเทศครั้งหนึ่งก็ต้องพูดได้ชัดเจนเพียงแต่ว่าวันนี้ประเด็นมันไปอยู่ที่ว่าเราไอ้ตอนก่อนที่ไปลงประชามติเนี่ยเราไว้ใจท่านประธานสมศักดิ์มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าท่านประธานสมศักดิ์บอกว่าเราจะตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าศาลเนี่ยให้ความสนใจประเด็นนี้มากศาลพยายามจะถามว่าแล้วคุณเนี่ยรับได้ไหมฝ่ายที่มาร้องเนี่ยฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายสวเนี่ยถ้าเขาตั้งแบบนี้สบายใจขึ้นไหมเขาตอบว่าไม่สบายใจศาลก็ถามต่อถ้าต้องแบบไหนคุณถึงจะสบายใจเพราะฉะนั้นวันพุธที่มาถึงนี้ที่จะมีการแถลงปิดคดีเนี่ยผมฝากบอกเลยนะครับพรรคเพื่อไทยประชาธิเพื่อไทยประธานรัฐสภาก็ดีคณะมนตรีก็ดีช่วยไปคิดสู่สำเร็จนะครับว่าอะไรคือแพ็กเกจอะไรคือข้อเสนอที่คิดว่ามันจับต้องได้ทำให้ทุกฝ่ายสบายใจได้อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านจะนำไปพิจารณาว่าจะวินิจฉัยว่ามันก็พอไปได้นะหรือมันไว้ใจไม่ได้ผมขออนุญาตอาจารย์นิดนึงกลับมาช่วงหน้าเนี่ยบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทยเยอะหลายแต่หลายครั้งแล้วนะรวมถึงต่อไปอนาคตด้วยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันในประเด็นกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะคุณผู้ชมแล้วมองว่าบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญที่มีต่อการเมืองไทยเป็นยังไงบ้างนะฮะส่งเข้ามาพูดคุยแสดงความเห็นก็ได้นะฮะ4108111นะครับอาจารย์ครับกิ๊บติดเอาไว้ครับจริงแล้วเนี่ยผมอาจจะเห็นค่อนข้างไม่เหมือนกันนะ2ท่านนะครับครับโดยเฉพาะบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันตกผลึกพอสมควรนะครับสังคมไทยเราเนี่ยว่าบางครั้งเนี่ยเราให้ความสำคัญที่ประชาชนอยู่แล้วล่ะในหลักการปกครองแต่เมื่อมีตัวแทนของประชาชนเข้ามาทำหลายอย่างนะครับในรอบ 4-5 ปีหรือวิกฤตบ้านเมืองเราตั้งแต่รัฐประหารทำให้เกิดรัฐประหารขึ้นมายังไงเนี่ยมันก็พอสรุปได้อยู่บ้างนะเห็นภาพกันอยู่นะครับว่ามันเองจำเป็นต้องมีการถ่วงดุลอำนาจนะครับการใช้อำนาจบางครั้งสสถูกซื้อเข้ามาก็ยังยอมรับกันทุกวันว่าสสถูกซื้อเข้ามาก็มีเยอะแยะไปนะครับและสุดท้ายแล้วเราให้อำนาจที่รัฐสภาตามหลักแนวคิดที่รัฐสภาสูงสุดนั้นไม่ได้หรอกครับครับมันคือเหตุผลสำคัญที่จะต้องมีองค์กรที่จะต้องปรามการใช้อำนาจในเมื่อมีข้อขัดแย้งมาตรวจสอบด้วยก็ต้องมาตรวจสอบก็ต้องมาคุยกันนะครับนั้นบางครั้งการใช้อำนาจแบบนี้เนี่ยถามว่าฮิตเลอร์เนี่ยมาจากไหนก็มาจากการเลือกตั้งก็เป็นประเด็จการรัฐสภาเต็มที่และนั่นคือจุดเริ่มต้นสำคัญเลยนะที่ทำให้มีสารรัฐมนุนที่เยอรมันเกิดขึ้นนะครับเพราะเหตุผลนี้เองจึงทำให้เห็นว่าไอ้ระบบตัวแทนเนี่ยมันหวาดระแวงกัน
แล้วมันก็มักจะอ้างประชาชนนั่นแหละพอสุดท้ายแล้วเพื่อต้องการจะทำให้ระบบการเมืองมันทำหน้าที่ต่อไปได้ไม่เอาเปรียบประชาชนเนี่ยนะฮะมันจำเป็นต้องมีองค์กรถ่วงดุลอย่างเงี้ยอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมาและนี่ครับคือเหตุผลตั้งแต่ปี40ด้วยนะศาลรัฐธรรมนูญเกิดปี40แล้วก็คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่น่าเชื่อนะที่พยายามเรียกร้องให้ใช้รัฐธรรมนูญปี40น่ะแล้ววันนี้จะปฏิเสธรัฐธรรมนูญ40ได้ยังไงที่มีศาลรัฐธรรมนูญเป็นจุดเริ่มต้นรัฐธรรมนูญ50เนี่ยเอาแนวคิดศาลรัฐธรรมนูญ40มาใช้เด๊ะเลยนะครับเหมือนกับทุกประการเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องดูประวัติศาสตร์กันนิดนึงแต่มันเป็นเพราะกิเลสหรือเปล่าหรือความเชื่อที่มันต่างกันอุดมการณ์มันต่างกันวันนี้มันไม่ได้มองถึงหลักเจตนารมณ์ที่สำคัญนี่เรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะอาจารย์บอกนะครับเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนและผลประโยชน์มันเปลี่ยนไปนะครับและศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้เข้าข้างใครครั้งหนึ่งก็เข้าข้างรัฐบาลไอ้พรบที่อะไรฮะเมื่อก่อนหน้านี้การเงินก็ให้ก็บอกศาลรัฐธรรมนูญดีนะครับแต่พอวันนี้ทำให้อำนาจเต็งสูญเสียก็บอกศาลรัฐธรรมนูญไม่ดีไอ้นี่ผมว่ามันไม่มีอุดมการณ์ไงฮะคือพอตัดสินเป็นคนกับตัวเองก็เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะครับไอ้อย่างนี้ผมคิดว่าไม่มีอุดมการณ์ถ้าอุดมการณ์ที่แท้จริงต้องว่ากันตามเนื้อผ้านะครับเพราะหลักเขาวางอย่างนี้ไว้หลักการปกครองประเทศตกลงกันแบบนี้เป็นประชามติกันออกมาแล้วและผมขออนุญาตอาจารย์นิดนึงนะฮะถึงแม้บอกว่าเป็นประชามติสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ให้เกียรติประชาชนอีกเหมือนกันในความรู้สึกผมนะอาจารย์นะอย่างไรก็ต่อต้องถามประชาชนก่อนเพราะมันผ่านประชามติมานะครับแล้วคิดจะเปลี่ยนแปลงใหม่อะไรใหม่อย่าลืมประชาชนถูกโน้มน้าวได้จุดอ่อนของประชามติที่ผ่านมาท่านก็โจมตีกันเยอะว่าการเรียนรู้ก็น้อยนะครับไม่สร้างความเข้าใจกันเลย อยู่ๆจะรีบให้ไปลงประชามติกันแล้วแต่นี่ท่านตัดประชามติทิ้งตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยมันเลวร้ายกว่านะครับผมคิดว่ามันมัดมือชกประชาชนเกินไปหมายความว่ากระบวนการจะหยุดต้นหรือปลายนี่มีนัยยะผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยฮะมันมีกระบวนการที่ความเชื่อของคนร่างเจตนารมณ์คนร่างเนี่ยเขาก็ต้องใช้จินตนาการเหมือนกันจินตนาการเหมือนกันวันนี้เขาจินตนาการมาเยอะเลยแต่จินตนาการบนหลักการที่ต้องให้เกียรติประชาชนในเมื่อถ้าเราบอกว่าเรามองข้ามประชาชนไม่ได้และเราค่อยเอาปลายน้ำประชาชนตัดสินเลยเนี่ยผมก็ว่าดูถูกประชาชนเกินไปอย่างน้อยตั้งแต่ริเริ่มครับเขามีอำนาจที่จะริเริ่มได้ว่ากฎหมายเขาควรจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าเขาไปไว้วางใจผู้แทนเขาเสร็จแล้วชี้ซ้ายชี้ขวาเนี่ยมันอาจจะบิดเบือนเจตนารมณ์เขาได้ผมคิดว่านี้มันคือความรอบคอบนะครับและสิ่งสำคัญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำลังทำหน้าที่ครับบางครั้งต้องได้บทเรียนเหมือนกันผมไม่ได้สรุปว่าศาลรัฐธรรมนูญทำถูกทั้งหมดบางเรื่องก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นพอไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาทำได้แค่ไหนอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่สบายใจอาจารย์ศิโรจน์พูดบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญมักจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือเป็นฝ่ายสมัยนั้นคมช.ตั้งกันเข้ามาอย่าลืมนะครับต้องไปดูเหมือนกันอีกเหมือนกันว่าตอนที่รัฐประหารนะฮะจะกี่ครั้งแล้วแต่เนี่ยฝ่ายทหารเองไม่เคยแตะฝ่ายตุลาการเลยนะครับฝ่ายตุลาการเขามีการเติบโตมาอย่างไรมีการโยกย้ายในการก้าวหน้าที่การงานอย่างไรเขาไม่เคยไปแทรกแซงนะครับและที่มาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถ้าท่านไปดูนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงเกียรติทั้งสิ้นเราเคยมีโอกาสที่จะพิจารณาไหมครับว่าที่มาจริงๆแล้วของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องคมช.นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเกิดในสมัยคมช.นะครับและเราไปดูตามกฎหมายครับมันไม่ได้มีตัวแทนทหารสักคนนึงเลยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าด้วยศักดิ์และศรีของสถาบันตุลาการที่ไม่เคยถูกกระทบกระทั่งมาเลยเนี่ยแต่วันนี้สถาบันตุลาการต้องลงมาทำหน้าที่บางอย่างเพื่อให้ระบบการเมืองผมอาจจะมองว่าระบบการเมืองของเราอาจจะไม่ตรงกันเนี่ยคือจุดสำคัญซึ่งมันต้องกลับไปดูอุดมการณ์ถ้าเราคิดว่าอุดมการณ์ทางการเมืองเราเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันต้องโยงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอุดมการณ์ที่เมื่อสักครู่ได้อธิบายเรื่องใหญ่ครับแล้วผมคิดว่านี่คือจุดอ่อนและเมื่อมันอุดมการณ์ไม่แข็งมันก็เลยตีความแตกต่างกันมันก็เลยสุดท้ายแล้วก็สภาพเป็นแบบนี้แหละครับอาจารย์เรพัฒน์ถ้ามองบทบาทของสารทูตกับการเมืองอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้คมช.เนี่ยไม่ได้ไปยุบตุลาการความจริงเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญสมัยรัฐธรรมนูญ40ที่มาพอมาถึง19กันยา49นั่นคือครั้งแรกเลยนะครับที่คณะรัฐประหารทหารเนี่ยยุบศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่แตะศาลอื่นแต่เขายุบศาลรัฐธรรมนูญแล้วค่อยมีกระบวนการมาใหม่งั้นผมก็คิดว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยคือโอเคผมไม่อยากจะพูดว่ามีที่มาจากคมช.หรืออะไรนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราจะเดินก้าวต่อไปเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญต้องสร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชนถามว่าแล้วจะทำยังไงให้ประชาชนไว้วางใจก็หมายความว่าคดีไหนที่มีอำนาจชัดเจนว่าตัดสินได้เช่นคดีกู้เงินพรก.กู้เงินเมื่อกี้ผมไม่เถียงผมเชียร์เลยตัดสินไปเลยนะครับคดีเอานายกออกจากตำแหน่งนะครับคดีวินิจฉัยคุณสมบัติส.ส.คุณจตุพรแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับเหตุผลแต่ผมไม่เคยปฏิเสธว่าศาลไม่มีอำนาจก็ตัดสินไปก็ตรวจสอบทวงดุลไปแต่มันมีบางอย่างครับในทางกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นคำถามทางการเมืองนะครับเป็น political question อย่างวันนี้ที่ผมไปฟังแล้วเมื่อวานที่ผมไปฟังมาเนี่ย
ผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ผมนั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีของศาลหรือผมอยู่ในสภากันแน่เพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่ผู้ร้องผู้ถูกร้องเอาขึ้นมาพูดเนี่ยนะครับท่านสว.สมเจตท่านพูดชัดเจนว่าตอบผมมาสิครับว่าคนที่เขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เขาเป็นคนดีเขาอยากจะมาช่วยเหลือประเทศชาติก็มีไม่ใช่หรือคือท่านกำลังจะพูดถึงความดีความงามของสว.สรรหาใช่ไหมครับพอมาถึงท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็ต้องมาพูดให้ศาลฟังว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่แตะต้องมาตรา112นะครับพรรคเพื่อไทยจะเคารพเทิดทูนสถาบันแถมมีการโฆษณาโครงการที่แกทำไปอีก บางฝ่ายก็ถามว่าเอ๊ะแล้วรัฐธรรมนูญมันจะไปแก้ปัญหาปากท้องแก้น้ำท่วมอย่างไรผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสังคมไทยกำลังเข้าสู่ความสับสนบางอย่างว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถตอบได้ด้วยสารบางอย่างตอบได้ก็ต้องตอบแต่บางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ต้องมาถามประชาชนเนี่ยนะครับให้ประชาชนตัดสินใจว่าเขาจะเลือกใครเขาจะเลือกสสรแบบไหนเขาได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างกันมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะยอมบัตรเอาหรือไม่เอาอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันต้องตัดสินโดยกระบวนการทางการเมืองแล้วถามว่าทำไมต้องตัดสินโดยกระบวนการทางการเมืองก็เพราะว่าหนึ่งสารรัฐธรรมนูญรู้กฎหมายแต่ไม่ได้รู้ความต้องการของประชาชนสารไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วเราก็ไม่สามารถไปขู่ได้ว่าถ้าเกิดท่านตัดสินไม่ตรงใจเราเทอมหน้าเราจะไม่เลือกท่านเราพูดอย่างนั้นไม่ได้เป็นการสะท้อนเสียงของประชาชนถูกต้องแต่ท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทำไปข้อที่สองหากเราคิดว่าประชาชนคนไทยจะพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับจะเดินหน้าไปพร้อมกันเนี่ยเราต้องให้โอกาสคนไทยความจริงก็คล้ายๆที่ท่านอาจารย์มาทำพูดเนี่ย uh-huh. เรียนรู้จากเหตุการณ์ uh-huh. แต่ถามว่าประชาชนคนไทยจะเรียนรู้ได้หรือไม่หากกำลังจะไปหย่อนบัตรและไม่ว่าสุดท้ายหย่อนไปแล้วจะถูกหลงเชื่อสสรเหมือนที่อาจารย์มาทำท่านกังวลหรือเปล่านี่นะครับสมมติประชาชนหลงเชื่อจริงๆ uh-huh. และเลือกรัฐธรรมนูญฉบับที่ไม่ดีมาจริงๆ uh-huh. มันก็ต้องให้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยต้องเจ็บตัวพร้อมกันพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังอาจจะตกใจโอ้แปลว่าต่อไปนี้เนี่ยต้องให้ลองผิดลองถูกไปทั้งหมดเลยหรือแล้วคำถามว่าแล้วต้องเจ็บตัวอีกกี่รอบที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เจ็บตัวจริงๆจังสักทีครับผมพูดตรงเราเจอนายกทักษิณบางคนบอกโอ้คนนี้เป็นคนที่แย่มากนะครับโกงกินไม่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปรากฏเรายังไม่ทันได้เรียนรู้เลยว่าพอครบเทอมไปแล้วเนี่ย4ปีซ่อม4ปีสร้างมันจริงหรือมันเท็จใช่มั้ยครับทุกวันนี้คนที่เขายังเชื่อคุณทักษิณก็ยังปักใจอยู่อย่างเดิมว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาจะเลือกเขาแน่นอน uh-huh. แต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้กระบวนการมันเดินไปศาลตัดสินคดีที่ศาลควรตัดสินได้แต่อย่าไปตัดสินอะไรที่มันนอกมาตรฐานเนี่ย หากสุดท้ายคุณทักษิณเป็นคนดีจริงเราก็คงจะได้นายกรัฐมนตรีที่ดีแต่หากคุณทักษิณไม่ดีอย่างที่คนที่เขาว่าจริงเนี่ย uh-huh. คนที่เขาเคยเชื่อหลงเชื่อคุณทักษิณจะได้เลือกคนอื่นในครั้งต่อไป uh-huh. ชั้นใดชั้นนั้นครับครั้งนี้เนี่ยเราเจอปากกระบอกปืนตอนที่เราไปหย่อนบัตรประชาติปี50นะครับบางคนก็อยากจะบอกว่าอยากจะมีโอกาสมาได้เลือกถ้าสมมติเราคิดว่าประชาชนฉลาดพอเราก็ต้องเคารพวินิจฉัยประชาชนตอนไปหย่อนบัตรแต่สมมติบางคนคิดว่าประชาชนอาจจะถูกหลอกนั่นก็คือกระบวนการการเรียนรู้ของประชาชนนะครับเพราะถ้าเราจะให้ศาล9ท่าน8ท่านวันนี้อาจจะเหลือไม่ถึง8ท่านหรือเปล่าไม่แน่ใจมาบอกว่าอุ๊ยที่คุณทําไปเนี่ยเดี๋ยวเขาไปล้มล้างกันปกครองคือไปตัดสินแทนเขาแล้วประชาชนเชื่อมั้ยผมว่าประชาชนก็ไม่เชื่อประชาชนก็ยังปักใจอยู่ว่าไม่เห็นจะล้มล้างตรงไหนแล้วทำไมไม่ให้เราได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลานะครับความจริงท่านอาจารย์นำพูดถูกมากเลยที่วันนี้เนี่ยเรานั่งกัน3คน4คนตรงนี้เนี่ยเราอาจจะพูดถึงประชาธิปไตยคำเดียวกันแต่เรามีความแตกต่างในเชิงอุดมการณ์ที่แตกต่างกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่พูดตบท้ายรายการได้ว่าผลของคำวินิจฉัยนี้ออกมาอย่างไรคนเราแต่ละคนนักกฎหมายนักวิชาการมีการตอบสนองต่อผลอย่างไรเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องวัดอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยที่ดีอย่างนึงครับอาจารย์ฮะคือผมคิดว่าโดยอุดมการณ์ผมกับอาจารย์วรรณธรรมไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่าโจทย์ที่เราคิดเนี่ยต่างกันคืออาจารย์วรรณธรรมมองเรื่องเฉพาะหน้ามากนะครับแต่ผมคิดว่าผมพยายามคิดว่าอีก10 20ปีเนี่ยเราอยู่ในระบบแบบนี้ไม่ได้นะระบบซึ่งมีประชาธิปไตยแต่ว่ามีศาลมาคอยเซ็นเซอร์ประชาธิปไตยนะครับอย่างเช่นการพูดว่าเราควรจะมีระบบทวงดุลเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วผมคิดว่าคนที่วิจารณ์บทบาทศาลมูลรอบนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งคำถามกับการทวงดุลนะครับระบบทวงดุลนี่ควรจะมีและควรจะมีให้มากๆนะครับแน่นอนว่าฝั่งซึ่งคิดว่าไม่ควรจะมีศาลรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยมีนะครับแต่ผมคิดว่าคนจำนวนที่วิจารณ์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญรอบนี้เนี่ยมันเลยจากการถ่วงดุลแล้วใช่ไหมมันกลายเป็นเหมือนกับว่าคือดูบรรยากาศในการให้การเหมือนกับว่ารัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของปวงชนเนี่ยถูกเข้าไปให้การกับสถาบันซึ่งไม่ได้มีอะไรยึดโยงกับประชาชนเลยว่าคุณทำเรื่องนี้ผิดคุณทำเรื่องนั้นผิดคุณทำให้เรามั่นใจได้ไหมว่าคุณจะไม่ทำผิดผมคิดว่านี้ผมไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ประชาธิปไตยในที่ไหนนะครับหรือว่าถ้าใครเคยเห็นก็ลองเล่าดูแต่ผมไม่เคยเห็นจริงๆที่คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งถูกทำเหมือนกับเป็นคนซึ่งจะมาล้มล้างระบบการปกครองแล้วเหตุผลซึ่งบอกว่าคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งจะล้มล้างระบบการปกครองเนี่ยอ่อนบอกว่ามีคนนั้นคนนี้ปราศัยแล้วก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการล้มระบบการปกครองแล้วพอถามจริงๆว่าตรงส่วนไหนที่จะมีการล้มก็คือบอกว่าจะมีการแตะองค์กรอิสระนะครับทีนี้ผมถามง่ายๆว่าองค์กรอิสระเนี่ยมีปัญหาไหมคำตอบคือทุกคนก็รู้ว่ามีถามว่ามีการแตะองค์กรอิสระเท่ากับล้มระบบการปกครองหรือเปล่าผมคิดว่า
ถ้าใครพูดได้ขนาดว่าการแตะองค์กรอิสระเท่ากับล้มระบบการปกครองเนี่ยคือผมไม่กล้าพูดแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าจะมีบางคนกล้าแต่ผมไม่กล้านะครับแต่ผมเชื่อว่าในประเทศเราจะมีคนกล้าพูดถึงขั้นว่าถ้าแตะองค์กรอิสระเท่ากับล้มระบบการปกครองซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประกาศที่มันประหลาดมากมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผมคิดว่ามันใหม่มากในทางรัฐศาสตร์ผมจึงอันที่สองผมคิดว่าเรื่องประชามติว่าควรจะมีในการแก้รัฐธรรมนูญไหมเนี่ยผมคิดว่ามีแล้วควรจะมีก็น่าจะดีแต่ผมอาจจะถามกันว่าแล้วทำไมตอนร่างรัฐธรรมนูญคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่เขียนไว้ครับว่าถ้าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้มีการลงประชามติก่อนว่าจะแก้หรือไม่แก้ในเมื่อคนที่เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยไม่เขียนเรื่องพวกนี้ไว้แต่พอตอนนี้จะมีคนมาแก้เนี่ยกลับบอกว่าการแก้ต้องผ่านประชามติก่อนแต่ในเวลาที่ท่านเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญทำไมท่านไม่เขียนเรื่องพวกนี้ไว้ครับความคิดเรื่องนี้มันหายไปไหนหมดในเวลานั้นใช่ไหมครับมีประชามติเนี่ยดีครับแล้วผมคิดว่าถ้าทำให้ประชามติเข้ามาสู่การตัดสินใจทางการเมืองของบ้านเราได้ทุกเรื่องเนี่ยยิ่งดีนะครับบางคนอาจจะบอกว่าประชามติทำให้เรื่องมันช้าแต่ผมคิดว่าประชามติทำให้ประเทศไทยมันทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นเช่นแม้กระทั่งอย่างเรื่องสารมนุนเนี่ยเอาประชามติมาเกี่ยวข้องได้ไหมคือถ้าอยากเอาประชามติมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางการเมืองผมคิดว่าเอาให้ทุกเรื่องเลยครับอาจจะถึงขั้นว่าสารมนุนตัดสินแล้วเนี่ยประชามติคิดยังไงถ้าอยากกันถึงขนาดนั้นผมคิดว่าก็น่าสนใจนะครับผมคิดว่าโดยหลักการคือเรื่องถ่วงดุลไม่มีปัญหานะครับแต่ผมว่ารอบนี้เนี่ยมันเลยเส้นจากการถ่วงดุลไปนะครับแล้วเรื่องของประชามติผมคิดว่าต้องชัดเจนว่าประชามติควรจะมีแต่ว่าการบอกว่าในเมื่อไม่มีประชามติแล้วหันไปสู่ระบบซึ่งไม่ไว้วางใจคนที่ประชาชนเลือกแล้วก็มีความหวาดระแวงว่าการแตะองค์กรอิสระเท่ากับการล้มระบบการปกครองผมว่าเป็นการเดี๋ยวผมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวให้เวลากันไม่เกินคนละหนึ่งนาทีนะพอขออนุญาตเพราะใกล้จะหมดละมองการเมืองหลังจากนี้ไปด้วยดวงกติรวมการเมืองของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยไงผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมีสตินะครับครับถ้าเรายังยึดว่ารัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับมันเป็นกฎหมายสูงสุดก็ต้องว่ากันตามเนื้องานครับดูไปตามข้อกฎหมายตามข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องใช้อย่างรอบคอบและระมัดระวังนะครับการที่ให้โอกาสแต่ละฝ่ายได้ทำงานเต็มที่ก่อนเนี่ยคือการเรียนรู้ครับเราก็เรียนรู้กันไปเรียนรู้กันมาว่าระบบสภามีข้อจำกัดนะปฏิเสธไม่ได้นะเราก็ต้องหาโอกาสที่จะทำยังไงที่ไม่ให้สภามันใช้อำนาจเกินขอบเขตและถ้าเกิดวันหนึ่งอาจารย์บอกว่าเรียนรู้ว่าสารรัฐธรรมนูญมันมากเกินไปก็ต้องมาทบทวนกันนะครับแต่วันนี้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมยังมองอยู่นะครับว่าเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองแล้วเราก็อย่าเพิ่งไปกลัวสิครับถ้าเราไม่มีอะไรที่ล้ำทำให้อุดมการณ์ของเราเสียหายนะครับอย่ากลัวครับให้เขาว่ากันตามข้อเท็จจริงของเขานะครับสิ่งสำคัญก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรอยู่ภายใต้แนวความคิดของกฎหมายเนี่ยเป็นหลักนะครับ อย่าเพิ่งที่จะเร่งเร้าใช้กระบวนการนอกกฎหมายเข้ามามีบทบาทนะครับแล้วก็ทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นแบบไทยๆที่มันดูแล้วสายตาชาวโลกก็มองว่าไม่สมคุณค่าเลยกับการที่จะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยครับสุดท้ายก็อาจจะกลับไปแนวความคิดดั้งเดิมอีกก็ได้ซึ่งมันเป็นจุดอ่อนทั้งนั้นแหละครับให้ศาลทำงานไปนะผมก็เห็นด้วยอยากจะให้ยึดกฎหมายและถ้าเรายึดกฎหมายจริงเนี่ยศาลไม่ควรจะรับคดีนี้ตั้งแต่แรกนะครับ ถ้ายึดกฎหมายแต่ผมเสนออย่างนี้แล้วกันครับฝากเรียนไปทางพรรคเพื่อไทยท่านประธานรัฐสภานะครับวันพุธจะมาถึงเนี่ยท่านจะมีโอกาสสำคัญที่จะให้หมัดเด็ดสุดท้ายวันพุธนี่นะครับแถลงปิดคดีวันนี้เนี่ยผมคิดว่าข้อกฎหมายพูดไปเนี่ยศาลท่านก็คงจะรู้หมดแล้วแหละศาลท่านต้องการหาแสวงหาคำตอบว่าอะไรคือทางออกที่พอจะรับได้สำหรับทุกฝ่ายนะครับผมฟังสายวันนี้ผมจ้องตาเข้าไปที่ตาสารแต่ละท่านเวลาท่านถามคำถามท่านถามว่าอะไรที่ทำให้ประธานสมศักดิ์ไม่ต้องวินิจฉัยคนเดียวและทุกฝ่ายยอมรับได้ขอนะครับวันนี้เนี่ยถ้าต่างฝ่ายต่างจะดึงดันเดินหน้าต่อไปไม่ฟังคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าทางออกมันคงไม่สวยสำหรับประชาชนพวกเราลองได้ไหมรัฐสภาประธานรัฐสภาตรากฎระเบียบข้อกำหนดภายในบางอย่างออกมาให้มันชัดเจนไปเลยว่าหากสสร.เขาร่างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับส่งมาที่ประธานรัฐสภาเนี่ยประธานสภาจะมีเงื่อนไขวิธีการในการดูเรื่องนี้อย่างไรเพราะวันนี้พูดลอยๆคนเขาไม่เชื่อก็เขียนมาเป็นกฎระเบียบภายในที่ท่านอาจจะกำหนดขึ้นมานะครับให้มันชัดเจนเป็นเอกสารขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันชัดเจนว่าหากเรื่องอะไรที่น่าสงสัยส่งให้รัฐสภาวินิจฉัยให้หมดเลยไม่ต้องมาวินิจฉัยเองจะได้เป็นบรรทัดถ้าตอบแบบนั้นเนี่ยนะครับและยื่นประกอบไปกับคำแถลงปิดคดีวันพุธนี้เนี่ยผมเชื่อผมมีความหวังว่าประเทศไทยอย่างนี้ทางออกนะครับวันนี้ขอให้มาแสวงจุดร่วมกันอาจารย์ครับคือผมคิดว่าคือเรื่องหมดมันเรื่องการเมืองมากนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องนี้แก้ง่ายคือว่าอย่างในกระบวนการพิจารณาสารรอบนี้ผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจคือพอสารรัฐธรรมนูญได้ฟังฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าความแข็งกร้าวของสารรัฐธรรมนูญก็ดูจะน้อยลงแล้วผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยความรู้สึกหวาดระแวงว่ามันมีฝ่ายตรงข้ามซึ่งจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันคือพื้นฐานของการไม่ลงรอยทางการเมืองในรอบ 4-5 ปีนี้ไงแล้วถ้าเรายังอยู่ในโหมดของการคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดการ
การสร้างระบบการเมืองซึ่งทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยเพราะเรื่องนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการเชื่อก่อนจริงๆว่าคนส่วนใหญ่ประเทศเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยมีศักยภาพในการคิดนะครับมีศักยภาพในการเขียนระบบการเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มความหวาดระแวงในกระบวนการทางการเมืองที่ผิดปกติมันก็ตามมาใช่ไหมครับการรัฐประหารก็ตามมาการใช้อำนาจสถาบันอื่นๆที่ไม่อยู่ในระบบการเมืองแบบปกติมันก็จะตามมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มต้นด้วยความเชื่อในประชาชนเนี่ยเรื่องนี้จบง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับก็ขอสรุปด้วย SMS มีเข้ามาเยอะมากนะสำหรับวันนี้มีข้อเสนอแนะว่าควรจะให้ถ่ายทอดสดการพิจารณาคดีของศาลด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็การถอนตัวของตุลาการบางท่านดูว่าเหมาะสมแล้วนะครับรวมถึงอันนี้ก็เป็นความเห็นของประชาชนบางส่วนว่าศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมามีอาการแบบนี้เพราะกลัวถูกยุบทิ้งหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเห็นที่สะท้อนผ่านรายการวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วก็ผมขอลาไปพร้อมอาจารย์ทั้ง3ท่านแล้วก็ทีมงานเลยนะฮะสวัสดีครับ